ละ3บาทอ๋อเพิ่นจ้างเป็นกิโลบ่ครับงอค่ะเป็นงอบ้านลำต้นมันออกนี่แหละครับพี่น้องครับวิธีการสวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับมื้อนี้ผมอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับพอดีมาพ่อนะครับมาพ่อพี่เพิ่นเฮ็ดอีหยังแล้วนี่เฮ็ดหอมเห็นแต่เพิ่นรัดหอมอยู่แล้วก็มีกระสอบหอมนะครับแล้วก็มีน้องคนนึงคือกันเฮ็ดอยู่กันเดี๋ยวเฮาสิไปถามเพิ่นนะครับว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังสวัสดีครับอันนี้วิธีการนี่เฮ็ดเขาเอิ้นว่าเฮ็ดอีหยังครับเนี่ยตัดหอมเขาเอิ้นว่าตัดแตงหอมบ่ครับค่ะตัดแล้วเอาไปใส่ครับนี่เอาไปส่งเพิ่นอ๋อแสดงว่าเขารับจ้างเพิ่นบ่ครับเนี่ยโอ้รับจ้างเพิ่นเฮ็ดแล้วเอาไปส่งเพิ่นตลาดบ่หรือไปส่งไสตรงในบ้านโอ้ในหมู่บ้านเฮานี่บ่ครับโอ้เฒ่าแก่เพิ่นเอาหอมตัวนี้มาให้ตัดบ่ครับเนี่ยอันนี้เป็นหอมใหม่ปีนี้หรือหอมเก่าครับเนี่ยหอมใหม่ค่ะหอมใหม่ปีครับปีนี้เฮาเลยบ่ครับเนี่ยค่ะโอ้นี่ตัดเอาอ่อนออกจากต้นมันนี่บ่ครับเอามาใส่นี่ไว้แล้วก็เอาไปส่งผู้เพิ่นจ้างนี่บ่ครับโทษนะครับเด้อขออยากฮู้ว่าเพิ่นจ้างหลายปานใดแพงปานใดครับเวลาเพิ่นจ้างเฮาโลละ3บาทอ๋อเพิ่นจ้างเป็นกิโลบ่ครับกิโลนึง3บาทบ่ครับมื้อนึงนี่เฮาเฮ็ดได้หลายปานใดครับมื้อนึงนี่หลายโลบ่หือมื้อนึงกระสอบนึงนี่จักกิโลครับนี่กระสอบนึง30โลโอ้เฮาเฮ็ดได้มื้อละจักกิโลครับประมาณก็สิเหลืออยู่20โล25โลประมาณมื้อนึงนี่เฮาได้หลายกิโลบ่ครับเฮาเฮ็ดจังซี่นี่มื้อนึงก็ตกพุ่นละ3ศอกโอ้พุ่นละ3 4 2เนาะกับพ่ออยู่ได้เนาะครับเนาะครับครับนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเพิ่นนะครับในการรับจ้างตัดหอมนะครับเพราะว่าจังหวัดศรีสะเกษนี่เป็นจังหวัดที่ปลูกหอมหลายนะครับคุณผู้ชมครับนี่เพิ่นตัดแล้วหลังจากที่เพิ่นปลูกเก็บปลูกมาเพิ่นก็เอามาให้ชาวบ้านนะครับรับจ้างตัดหอมตัดแตงหอมบ่ครับเขาเอิ้นแนวนี่ตัดแตงหอมบ่ครับนี่ครับการตัดแต่งหอมนะครับพี่น้องบ้านใดก็ครับเนี่ยบ้านนี่บ้านนี้ยังก็ครับเนี่ยบ้านงอค่ะบ้านงอ2บ้านงอบ่ครับตำบลยังครับบ้านงอตำบลน้ำคำอ๋อบ้านงอตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเนาะครับเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการตัดนะครับต้องสั้นๆออกก่อนบ่ครับตัดง่ายตัดแนวนี้นะครับเอาหลากมันออกก่อนเนาะเท่ากับตัดหลากมันหลังจากที่ตัดหลากก็ตัดลำต้นมันออกนี่แหละครับพี่น้องครับวิธีการตัดแตงหอมแดงนะครับของชาวบ้านอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดศรีสะเกษอยู่บ้านง้อนะครับบ้านง้อตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับวิธีการตัดแตงหอมแดงนะครับมื้อนี้พามาเบิ่งครับพามาดูวิธีการตัดแตงหอมแดงครับพี่น้องครับอันนี้หอมตัวนี้นี่เขาคือบ่มันเป็นจุกไหวครับแบบว่าเวลาขายจังซี่นะอันนี้เพิ่นส่งโรงงานค่ะโรงงานพริกแกงโอ้โรงงานเฮ็ดพริกแกงเขาก็ต้องเฮ็ดแนวนี้เลยค่ะคันแบบนึงนั่นเห็นเพิ่นเฮ็ดจุกๆไว้เนาะเป็นจุกๆเอาไปขายนั่นแบบอันนั้นเพิ่นส่งขายโอ้ส่งตลาดจังซี่บ่ค่ะอันนั้นเพิ่นส่งตลาดตัวนี้เฒ่าแก่เพิ่นเอาส่งเข้าโรงงานเฮ็ดอ๋อโรงงานผลิตไอ้พริกแกงเลยค่ะโอ้ครับพี่น้องครับนี่นะครับวิธีการตัดแตงหอมแดงนะครับรับจ้างแตงหอมแดงของชาวบ้านเพิ่นก็สิได้ค่าจ้างกิโลนึง3บาทเนาะครับเนาะแม่นบ่ก็พออยู่ได้เนาะดีก็อยู่ซื่อๆเนาะมื้อนึงก็200กว่าบาทมื้อนึงก็200 300ก็ก็โอเคเนาะครับเนาะนั่นแหละครับพี่น้องครับเป็นวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านนะครับในการทำมาหากินครับชาวบ้านมื้อนี้นะครับศรีสะเกษ Channel พามาบ้านง้อตำบลน้ำคำนะครับบ้านง้อตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาเบิ่งเพิ่นตัดแต่งหอมแดงนะครับพี่น้องครับเพื่อเพิ่นบอกว่ารับจ้างตัดแต่งหอมแดงแล้วก็ส่งโรงงานผลิตน้ำพริกนะครับน้ำพริกแกงนะครับเพิ่นว่าครับเอาละครับพี่น้องครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ